ไปที่นนทบุรีครับคุณลำเจียกเรื่องภาษีที่ดินสวัสดีครับคุณลำเจียกครับครับว่ามาเลยครับภาษีที่ดินครับจ้าสวัสดีค่ะคุณถนอมสวัสดีครับป้าครับภาษีที่ดินยังไงล่ะป้าป้าลำเจียกค่ะจ้าป้าอยากจะสอบถามว่าป้าน่ะเคยมีที่ดินจดเป็นเพราะว่าช่ำย่อไม่คนก็ใช้นะประมาณไม่ถึง100ตารางวาจดมาตั้ง40กว่าปีแล้วมีน้ำมีไฟมีรถโดนผ่านประจำแต่ทีนี้ว่าทุกปีก่อนๆนะป้าก็เสียภาษีเขานิดหน่อยไม่ถึง100แต่ปีกายนั้นน่ะเขามีบินมาเขาบอกว่าเก็บ 9,000 กว่าเขาบอกปรับภาษีใหม่แล้วป้าไม่ยอมให้ที่เทศบาลบางบัวทองเพื่อป้าไปจ่ายเคลียร์ไปเคลียร์มาเขาบอกงั้นเก็บ900ฝากแล้วกันลดให้ 9% เป็นโควิดแต่ปีนี้ยังไม่แน่ต่อไปเนี่ยหมายถึงปีนี้จะเก็บเท่าไหร่ป้าก็ยังแข็งใจว่าภาวะจำยอมเปิดให้คนใช้เนี่ยไม่ได้คิดจะตังอะไรเลยใช้ฟรีต้องเสียภาษีเยอะเยอะมากเฉลือคะที่ไม่ถึงร้อยตารางวาป้าครับแล้วที่ดินของป้าเนี่ยนอกจากพระจำยอมป้ามีทั้งหมดที่ดินกี่ไร่อ่ะป้ามีที่ดินทั้งหมดประมาณ3ไร่กว่าแต่แยกเป็นโฉนดออกแล้วเพราะว่าจำยอมตอนแรกที่เขาเก็บมารวมมาค่ะรวมมาเก็บเป็นดินใบเดียวเสียทั้งหมดปี300กว่าที่ดินก็3ประมาณเกือบ4ไร่เขาเก็บรวมหมดแต่ป้าเคลียร์แล้วว่าเสียไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าป้าขายของด้วยเก็บภาษีร้านค้าน้อยด้วยป้าครับไอ้ภาระจำยอมนี้ทางนั้นน่ะระยะยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ยาวความยาวป้าจำไม่ได้แต่รวมทั้งหมดนะประมาณ60ตารางวาแล้วมันมีข้างในอีกแปลงนึงหน่อยนึงทั้งหมดนะรวมทั้งหมดน่ะให้คนเข้าออกให้คนเข้าทั้งหมดน่ะรวมทั้งหมดเลยแล้วอ่ะให้คนเข้าออกใช่ไหมให้คนเดินเข้าเดินออกให้เข้าออกใช่ไหมครับเข้าออกค่ะไอ้ที่เดินเข้าออกไอ้ที่ใช้รถยนต์น้ำไฟเข้าประจำเนี่ย60ตารางวามันติดอยู่กับทางตอนแรกทีเดียวใช้ทำร่วมกันอะแต่ป้าก็แบ่งเป็นสามประโยชน์ป้าครับป้าครับป้าครับนี่ผมลองปรึกษาป้าดูนะพอมันเป็นภาระจำยอมแล้วเนี่ยมันถูกรอนสิทธิ์ของป้าไปตลอดไปนะถูกรอนสิทธิ์จนกว่ายกเลิกการใช้ภาระจำยอมตรงนั้นอย่างเช่นว่ามันมีทางออกอื่นแล้วก็ไม่ได้ใช้ทางนั้นแล้วนะภาระจำยอมก็หมดไปได้เนี่ยเหมือนกันเนี่ยนะไม่ใช่เป็นไปตลอดนะครับมันต้องไปตลอดค่ะเพราะว่ามันเป็นทางเข้าทางออกป้าเปิดให้ใช้มาตอนแรกทีเดียวป้ามีที่ข้างในหน่อยนึงอะแล้วก็ออกรังวัดเขาก็บอกว่าเขากักไว้ให้เขาบอกว่าป้าครับข้างในเนี่ยก็เป็นพอจำยอมแต่ข้างนอกป้าลำเจียกป้าไปเป็นพอจะโยดไม่ได้หรอกเดี๋ยวข้างในเขาเกิดโกรธแม่ป้าเขาเฮาเขาออกของป้าสบายว่างี้ป้าก็เลยทำพอจำยอมตลอดมาป้าครับป้าฟังผมก่อนนะป้าฟังผมก่อนนะฟังอย่างเดียวไม่ต้องพูดนะจ้ะโอเคที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพูดให้ทุกคนได้ฟังด้วยไม่ได้ฟังให้ป้าคนเดียวก็คือว่าภาระจำยอมเนี่ยเมื่อมันจดเป็นภาระจำยอมเนี่ยมันจะเป็นไปตลอดไหมตั้งคำถามมันยกเลิกได้บินครับถ้าไม่มีการใช้ทางนั้นแล้วถ้ามันมีทางออกอื่นมีทางออกอื่นแล้วเขาออกไปทางอื่นแล้วเขาไม่ใช้ทางนี้แล้วมันหมดความจำเป็นไปแล้วเมื่อหมดความจำเป็นไปแล้วเนี่ยไม่จ้าใช้จ้าทุกคนเนี่ยเขามีทางออกใช้ทางนี้เมื่อกี้ตกลงกับป้าแล้วไอ้ป้าอย่าพูดแป๊บนึงป้าจ้าป้าฟังก่อนป้าฟังก่อนป้าฟังผมนี่ป้าฟังก่อนเมื่อกี้กติกาป้ารับปากแล้วว่าป้ายังไม่พูดนะผมกำลังพูดกับชาวบ้านคนอื่นอยู่ครับป้าพูดกับบินเนี่ยลูกบินเนี่ยจ้าเดี๋ยวป้าฟังก่อนนะป้าฟังก่อนนะป้าครับจ้าเราบอกให้ฟังป้าเงียบไปเลยยังอยู่จ้าจ้าภาระจำยอมเนี่ยมันสามารถที่จะยกเลิกได้ครับแต่กรณีของคุณป้าเนี่ยทีนี้กลับมาที่เรื่องป้า กรณีของป้าเนี่ยป้าบอกว่าไม่หรอกมันใช้ไปตลอดทางนี้ตลอดเนี่ยนะยกเลิกไม่ได้พอยกเลิกไม่ได้เนี่ยผมมีข้อเสนอไงครับป้าครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อมันป้าไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้ในที่พระราชจำยอมตรงนี้แล้วและจะต้องรับแบกรับภาษีอีกเนี่ยป้ายกให้เป็นที่สาธารณะไหมครับป้าครับป้าจะได้ไม่ต้องเสียภาษีอย่างนี้ไงนี่กำลังจะบอกป้าเนี่ยที่สาธารณะอยู่ซีกหนึ่งซีกไม่เป็นเพราะทางรังวัดน่ะเขาวัดให้ป้าข้างในซอยตอนแรกที่ออกรังวัดขนาดข้างในซอยอ่ะเขาบอกว่าจำยอมมาตลอดและเขาบอกตีป้าป้ายกให้ไหมล่ะยกให้ไว้เป็นอย่างนี้เสียภาษีหน่อยเขาว่าอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าเดี๋ยวข้างในมันกักไม่ให้ป้าเข้าได้มันไม่ใช่ต่างหัวโยดเขาว่าอย่างนี้เพราะป้ามีข้างในไปหน่อยนึงมีข้างในอ่ะเอาแล้วแต่ป้าเขากลัวว่าคนข้างในจะแกล้งไม่ให้เข้ามันออกของเราได้และเราเข้ามันไม่ได้ไม่เมื่อยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วมันก็ต้องออกได้สิครับป้าใครเข้าออกได้แล้วกระทั่งเทศบาลก็สามารถพัฒนาตรงนั้นได้ทำถนนได้ป้าหมายความว่าข้างในเขาไม่ได้ยกค่ะเขาไม่ยกแล้วทีนี้ว่าตอนแรกทีเดียวที่รังวัดน่ะรังวัดน่ะช่างรังวัดก็ทำไว้ให้บอกว่าข้างในไม่ยกและป้ายกเดียวมันออกของป้าได้ป้าเขามันไม่ได้เพราะว่างี้เพราะป้ามีที่ข้างในหน่อยนึงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วป้าถามดีกว่าครับป้าจะถามคำถามอะไรสุดท้ายคำถามเดียวป้าจะถามว่าเขาไม่ลดหย่อนผ่อนภาษีเลยป้ากลัวเก็บป้าเป็นหลายพันงั้นอ่ะบอกโกงๆอ่ะนะโอเคป้าฟังนะเพราะเวลามันน้อยจริงๆวันนี้นะป้าพูดกับป้าคนเดียวคนอื่นไม่ได้พูดเลยนะทีเนี้ยตอนนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่เขาคิด 100% แล้วนะจากเดิมนี่ลด 90% เหลือ 10% ปีภาษีนี้ต้องเสีย 100% เสียเต็มทีนี้พอเสียเต็มเนี่ยป้ากลับไปคุยกับทางเทศบาลเขาดูซินะฝ่ายภาษีฝ่ายเทศบาลว่าไอ้ที่ป้า3ไร่เนี่ยป้าเสียถูกต้องแต่ไอ้ที่เป็นภาระจำยอมเนี่ยมันยังจะต้องเสียภาษีไหมเพราะว่ารอนเสร็จป้าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นทางเข้าออกใช่หรือเปล่าครับป้าใช่หรือไม่ใช่โอเคป้ากลับไปคุยเขาอย่างนั้นแต่ถ้าก็บอกว่าถ้าเป็นที่ของป้าต้องเสียภาษีถูกไงเพราะที่ตรงนั้นผมไม่รู้ว่ามันจดเป็นภาระจำยอมไว้ในโฉนดไหมแต่ว่าพอเขาดูป้าว่าป้ามีที่ดิน3ไร่กับ60กว่าตารางวาเนี่ยป้าต้องเสียภาษีแต่ว่าไอ้เขาคิดหมดนะคิดทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับป้าก็ต้องไปแสดงให้เห็นว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นภาระจำยอมนะน่าจะกันตรงนี้ออกไปที่จะให้ป้าไม่ต้องเสียเฉพาะ3ไร่ทีนี้เวลาป้าพูดเนี่ยป้าพูดรวมทั้งหมดว่า 9,000 กว่าเนี่ยก็คือคิดจากพื้นที่3ไร่3ไร่เต็มป้าต้องแยกส่วนออกมาก่อนนะป้านะป้าไปติดต่อฝ่ายภาษีของเทศบาลบางอะไรนั่นน่ะบางบัวทองบางบัวทองจ้ะป้าไปบอกอีกทีนึงนะคุณป้านะจ้ะครับผมสวัสดีครับป้าครับขอบคุณมากค่ะ